สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูไก่ต้มน้ำปลาค่ะเป็นฉบับที่ทำง่ายมากนะคะแล้วก็ทำออกมาแล้วมันค่อนข้างจะอร่อยไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบสำหรับไก่ต้มน้ำปลากันค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยไก่ค่ะเราใช้เป็นน่องติดสะโพกแบบนี้นะคะ2ชิ้นมี3เกลือโขกละเอียดนะคะอันนี้เราใช้แบบสำเร็จรูปแล้วนะคะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีแบบสำเร็จรูปนะคะเพื่อนๆก็เอารากผักชีสัก3รากกระเทียมสัก5กลีบแล้วก็พริกไทยดำเม็ดนะคะสักครึ่งช้อนโต๊ะมาโขลกรวมกันให้ละเอียดนะคะก็จะได้3เกลือเนาะแล้วก็มีซอสหอยค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำปลาเนี่ยเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วดำ1ช้อนชาแล้วก็มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของรสชาติเพื่อนๆสามารถกำหนดได้เองเลยไม่จำเป็นต้องปรุงเหมือนเราก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าชอบรสชาติประมาณไหนสำหรับเราก็มีประมาณนี้ค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆเราจะเริ่มจากการเอาไก่เนี่ยนะคะมาทอดในน้ำมันก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาเขาไปต้มจนเปื่อยเนี่ยเขาจะได้ไม่เละนะก็จะใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ตั้งไฟโดยเราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะเพื่อนๆให้น้ำมันมีความร้อนๆ นิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่ลงไปทอดได้เลยโดยเราจะเอาส่วนหนังลงก่อนนะคะอันนี้ก็คือไก่ที่ทอดเสร็จเรียบร้อยจริงๆมันควรจะเหลืองกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยว่าหนังหายไปไหนไม่ได้ลอกนะคะแต่ว่าเราได้สูญเสียหนังไก่บางส่วนให้กับหม้อไปแล้วเพราะว่าเราใช้หม้อที่แบบไม่ได้เป็นเทฟลอนนะเพื่อนๆจริงๆถ้าจะทำเมนูพวกนี้นะตอนทอดอ่ะหนังไก่มันจะค่อนข้างติดเราทาเกลือที่หนังไก่นิดนึงก็ได้แต่ว่าวันนี้เราลืมนะคะแล้วก็ถ้าใช้หม้อเทฟลอนมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเอา3เกลือเนี่ยนะคะมาผัดในหม้อที่เราทอดไก่เมื่อสักครู่เนี่ยแหละค่ะแล้วเราก็ผัด3เกลือนะคะกับน้ำมันให้มีความหอมเลยนะผัดจนหอมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะเพื่อนน้ำเปล่าสะอาดนะเครื่องปรุงนะคะก็จะมีซอสหอยซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดเนี่ยละลายเข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ที่เราทอดเอาไว้ตอนแรกลงไปเลยไฟที่เราจะใช้ในการต้มนะคะเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางไฟอ่อนนะต้มไปเรื่อยๆเลยจนกว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มมีความร้อนเดือดขึ้นมามีฟองแล้วก็ช้อนฟองทิ้งนะคะจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็งวดไปนะพอเขาเริ่มเดือดแล้วก็เป็นฟองแบบนี้นะคะก็ให้เราช้อนฟองทิ้งนะคะช้อนฟองแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าน้ำจะแห้งลงนะคะแล้วก็ไก่จะสุกนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็ต้มเขามาระยะหนึ่งจนเขาสุกดีแล้วแหละแล้วก็มีความเปื่อยของไก่นะคะเนี่ยถ้าหากว่าเราไปทอดก่อนแล้วหนังไม่หลุดนะมันจะสวยมากๆเลยก็
เอาเป็นบทเรียนสำหรับตัวเราเองพักกันนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปจัดเสร็จได้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูไก่ต้มน้ำปลาง่ายๆที่เราเอามาฝากเพื่อนๆกันนะคะเป็นเมนูที่เพื่อนๆสามารถกินข้าวหมดหม้อได้จริงๆนะกินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่ากินเปล่าๆแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะคะเค็มๆนัวๆลองเอาไปทำรับประทานกันดูค่ะทำง่ายด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะทุกๆหนึ่งทุ่มก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ